ค่ะพบกับเราในช่องฟลายแซมสันขวัญเมืองนะคะนี่ก็สองหนุ่มของเรานะคะแซมสันขวัญเมืองนะคะเจ้าของช่องก็มาถึงสวนแล้วนะคะพบกับเรานะคะในช่องฟลายแซมสันขวัญเมืองหลังจากเรามาจากป่าหญ้าของเราแล้วบ้าน20หลังแล้วนะคะเราก็แวะพาสองหนุ่มมาป่าหญ้าค่ะป่าหญ้าก็หญ้าของเราก็จะตายหมดแล้วนะครับไม่รู้นะให้ตายทิ้งเฉยๆนะครับอันนี้เป็นสวนหญ้าของเรานะคะเราก็จะเอาช้างของเราครับมาปลูกให้กินเลยนะครับเพราะปีที่แล้วเราก็ปลูกไม่เสร็จนะคะไถไว้เฉยๆเพราะว่าไม่มีพันธุ์หญ้านะคะแล้วก็บวกกับที่มาปลูกกินเลยนะครับบรรยากาศแรงมากนะคะก็จะเริ่มตายแล้วเอาไปโอ้ยผ่านต้นไม้ไม่ได้นะคะผ่านไม่ได้ต้องถูก่อนนี่ดิพี่แซมดึงกับแซมมันไส้เราก็จะให้เขากินตามสบายเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ยังไงก็จะได้ปลูกใหม่แน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะมีพันธุ์ปลูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าแรงเหลือเกินแรงปีนี้แรงทั่วกันเลยนะครับของเราตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะแรงเก้าไร่นะครับแรงหญ้าตรงนี้9ไร่นะคะเนี่ยจากทางตรงนี้นะคะเนี่ยทางนี้ไปถึงนู่นนะคะฝั่งนู้นหญ้าก็ตายหมดแล้วนี่จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่ก็ปลูกใหม่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กินผลผลิตนะตายคาต้นนะดูว่าแห้งๆช้างก็กินเหมือนกันนะคะเราก็เลยเอาสองหนุ่มมากินค่ะถ้าจะตัดไปก็ตัดด้วยความยากลำบากนะคะกว่าจะเต็มรถเราก็เอาโซ่เอาเชือกมาพร้อมนะคะเรียกตัวนึงอ่ะอีกตัวก็มาด้วยโอ้เขาได้กินเองตามธรรมชาตินะเป้โทรศัพท์อยู่ใดหรอกอยู่ในกระเป๋านั่นแหละบออยู่กับกระเป๋าไงเออนี่พาสองปลายของเรามากินหญ้านอกที่พักช้านะครับยูป้าหญ้ายูป้าหญ้าป้าหญ้าเก่าสิฮะไปเลยมาไปเยอะกลับแล้วผูกสร้างอยู่ค่ะเราจะผูกที่เซมอยู่ร่มไม้ใหญ่เนี่ยนะคะมีล่มด้วยนะคะมันก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าล่มต้นใหญ่อยู่นะคะดูที่หญ้านะคะแห้งเหลือเกินนะขวัญก็เดินตามที่มานะคะเราก็จะปลูกคนละต้นนะคะเพราะว่าช้างจะได้มีร่มด้วยมีสองหนุ่มเราคงจะอิ่มเลยล่ะ
ราก็ผูกช้างแล้วนะครับทรายขวัญเมืองของเราครับขวัญเมืองก็มาอยู่อีกต้นนึงนะคะใกล้ๆกันนี่นะครับพี่แซมก็อยู่ต้นนู้นนะคะขวัญเมืองอยู่ต้นนี้นี่ก็จะเป็นแปลงหญ้าที่เราลงทุนใหม่นะคะเนี่ยนี่ครับลงทุนใหม่ไอ้กี่เดือนที่ผ่านมานี่ปีที่แล้วปีที่แล้วผมแต่ว่าไม่ได้กินเลยนะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเราลงทุนจ้างคนซื้อพันหญ้าทั้งค่ารถไถทั้งปุ๋ยนะคะนี่ดูสิคะผลงานเพราะว่าไม่ได้กินเลยนะคะเลี้ยงจัดนี่เพิ่งตอแรกนะคะนี่ลงทุนไปไม่ได้อะไรเลยนะคะจะมาทางนี้นะครับผมจะไปทำธุระควานจะไปทำธุระทางเราก็มีล่มอยู่ก็มีต้นไม้ได้ถูนะคะหญ้าก็กินเองตามธรรมชาติต้องตัดให้กินนะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็น่าจะได้ลงทุนใหม่หมดเลยนะคะโอ้ทางนู้นก็ตายหมดแล้วค่ะตรงนี้ก้าวไล่นะคะไม่รู้ว่าพันหญ้ากี่สิบโลนะคะถึงจะเต็มนะคะรู้สึกท้อมากเลยค่ะปีนี้รู้สึกท้อและถอยเลยนะคะแทนที่งานจะได้ไปแห่เพื่อเก็บทุนไว้ปลูกหญ้านะคะปีนี้ไม่มีทุนงานก็ไม่มีแห่นะคะเลยนะครับปีนี้ส่วนแปลงหญ้าก็ต้องลงทุนใหม่หมดทุกสวนนะคะเพราะว่าตายกันหมดเลยค่ะพันที่จะปลูกเองเราก็ไม่มีต้องสั่งอย่างเดียวรู้สึกไม่มีแรงผลักดันเลยนะครับปีนี้นะครับทั้งปีเลยนะครับที่แรกว่าปีนี้งานเข้าเยอะนะคะว่าโอ้จะมีทุนสำรองไว้ปลูกหญ้านะคะแต่มันก็พังทลายลงไปในสิบตาเดียวนะครับทุนที่เราแห่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้มาซื้อหญ้าช่วงนี้ล่ะจากที่จะเก็บไว้ปลูกหญ้าไม่ได้ปลูกแล้วนะมันเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับพี่แซมเราก็อยู่ต้นไม้ใหญ่นู่นนะมองไม่เห็นนะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้อยู่นี่ครับมากินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับได้อยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับอยู่แต่ในโรงก็อาจจะเบื่อเบื่อเหมือนคนเรานะครับอยู่แต่ในบ้านก็ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศได้กินเองนะหนูสบายใจกินแบบสบายใจเลยวันนี้เต็มที่ไปเลยนะครับนู่นแหละประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับ 4-5 โมงเราค่อยเอาเข้าบ้านนะจะพาสองพลายกลับบ้านนะครับส่วนเจ้าอื่นเราก็อยู่ที่บ้านนะครับให้สองพลายกินแบบสบายใจเลยนะครับนู่นที่แซมอยู่นู่นนะคะเห็นแต่งานนะคะนู่นครับอย่างที่เดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนนะครับไปพักผ่อนก่อนนะครับไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนกลับไปทางนี้เลยแอบผ่านพี่ขวัญจะได้ไหมนี่ฮะเดี๋ยวพี่ขวัญไม่ว่าจะมาพักที่บ้านนะคะให้สองหนุ่มเขาพักผ่อนอยู่นี่ถอยถอยอีกถอยไม่ยอมให้เจ้าของมานะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลย
สั้นขวัญเมืองนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับกดกล้องด้วยกดค่ะแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ